นที่ผมจะมาทำเกษตรผมเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งบ้านก็ไม่ได้รวยอะไรมากพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเห็นความสามารถอย่างหนึ่งของชีวิตตัวเองถ้าถามว่าผมชอบการทำเกษตรไหมถามว่าผมชอบจะมาตากแดดอะไรเงี้ยผมไม่ชอบอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายในชีวิตบางทีคนเราที่บอกว่าจะทำประสบความสำเร็จอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันไม่ใช่เสมอไปนะครับมันบางทีเนี่ยถ้าคุณเหลือทางนั้นทางสุดท้ายในชีวิตแต่คุณไม่รักมันอ่ะคุณก็ต้องทำมันแต่คุณต้องทำมันให้ดีสุดมันก็เหมือนกับผมในตอนนี้งานอาสาเนี่ยผมทำเกือบทุกเดือนเลยครับออกไปช่วยเหลือแบบพวกเยาวชนหรือช่วยเหลือพวกกลุ่มชุมชนอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปในทางของแบบคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสมากกว่าด้วยการศึกษางานเกษตรจนประสบความสำเร็จของหยกนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแถมยังได้นำความรู้ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นตามพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะโดยที่บ้านเด็กชัยพฤกษ์นะคะที่เป็นศูนย์ดูแลเด็กกำพร้าก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หยกออกมามอบความรู้ด้านงานเกษตรค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาทำที่นี่ก็เพราะว่าคือที่นี่เป็นเหมือนกับมูลนิธิที่รับแบบโดยตรงกับพวกเด็กที่เขาถ้าผมพูดตามตรงเลยก็คือว่าเด็กที่แบบเหมือนกับไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้ว่าบางทีเนี่ยสภาพจิตใจเขาเนี่ยมันย่ำแย่กว่าผมเพราะต่อให้ผมจนจะรวยจะจนยังไงผมก็มีพ่อแม่ถูกไหมแต่ว่าเด็กที่นี่คือไม่มีพ่อแม่แล้วเขาต้องมาอยู่ในสภาพที่แบบไม่พ่อแม่เป็นใครบางคนยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับน้องคงมาจากทั่วประเทศไทยอะค่ะที่ไหนที่เราทราบว่ามีเด็กที่มีปัญหาเราจะโฟกัสไปที่ตัวเด็กว่าเขามีปัญหาจริงๆใช่ไหมไม่มีใครที่รักเขาพอดูแลเขาได้เลยเราก็จะรักเขาบ้านเด็กชัยพฤกษ์แห่งนี้มีเด็กกำพร้ากว่า30คนค่ะที่นี่นะคะเป็นที่พักพิงแล้วก็เป็นที่ดูแลเรื่องอาหารการกินโดยได้ส่งเสริมให้เด็กปลูกผักกินเองเพราะว่านอกจากจะเป็นอาหารแล้วทักษะในการเกษตรเหล่านี้จะได้ติดตัวให้เด็กๆได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตค่ะการที่เราปลูกผักเนี่ยมันเป็นการสอนลูกมันเป็นการให้ลูกดูแลธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อตัวเขาและต่อผู้อื่นต่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นป้าหมาต้องการสอนตรงนี้เขามากกว่าให้เขาปลูกผักเป็นให้เขามีผักอินทรีย์รับประทานโตขึ้นเขาก็จะดูแลครอบครัวเขาที่ดีต่อไปและที่แห่งนี้นะคะมีผู้ดูแลเพียง2คนค่ะจึงเป็นที่มาในการผนึกกำลังร่วมกันกับน้องหยกต้นแบบเยาวชนในการทำการเกษตรเข้ามาช่วยเหลือและก็ให้ความรู้เพื่อให้พวกเขาได้นำความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตค่ะเด็กบางคนเหมือนกับโดนปล่อยให้โตไปตามธรรมชาติไม่มีใครคอยอบรมบ่มนิสัยให้ความรักเขาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทำตรงนี้ที่ป้าหมออยากทำก็คือป้าหมออยากให้เขาเหมือนเด็กที่ไร้ค่าค่ะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นป้าก็จะดูแลเขาอย่างดีเหมือนกับดูแลลูกแท้ๆของป้าบางคนเนี่ยเขาเรียนจบปริญญาตรีไม่มหาลัยที่ผมไม่มีสิทธิ์จะสอบเข้าด้วยซ้ำเด็กที่อยู่ที่เนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าการที่แบบผมได้มาช่วยเหลือที่นี่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าผมแบบต่อให้ผมไม่ได้ออกรายการนี้ผมก็มาติดตามภารกิจอาสาสร้างแปลงเกษตรให้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านชัยพฤกษ์นะคะซึ่งนำทีมโดยน้องหยกค่ะมังกรหยกคุณชายผักสลัดซึ่งเขาจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะกับเหล่าอาสาสมัครที่มาจากรายการคนมันพันอาสาได้ในรายการคนมันพันอาสาวันนี้ค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะมาพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งที่วันนี้เขาจะมาปฏิบัติภารกิจกับเรานะคะจะต้องบอกเลยว่าจิตอาสาคนนี้เขาเป็นไอดอลขวัญใจวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพร้อมมากเลยอะ น้องหยกนะคะเขาเรียกว่าเป็นไอดอลในเรื่องของแบบว่าวัยรุ่นที่แบบหันมาลงมือทำใช่ครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ที่เด่นชัดก็คือแบบว่าแปลงผักปลูกผักใช่ใช่ครับเจอกับพวกผักสวนครัวอะไรพวกนี้ด้วยวันนี้จะไปปฏิบัติภารกิจอะไรก็จะไปทำแปลงผักกันครับทำระบบน้ำด้วยพอดีเขียนแปลนไปแล้ว
นะครับมีเขียนแปลนด้วยใช่แล้วก็จะเอาต้นกล้าไปให้ด้วยแล้วอุปกรณ์นอกจากถาดที่มีผักสลัดแล้วมีอะไรไปอีกบ้างเดี๋ยวไปซื้อครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ต้องมีการเดินทางไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการทำงานซึ่งภารกิจที่จะเกิดขึ้นก็มีอยู่ด้วยกัน3ภารกิจนั่นก็คือการทำแปลงเกษตร5แปลงการทำระบบรดน้ำและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้การบำรุงดูแลผลผลิตให้เจริญงอกงามนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขอออกเดินทางไปที่บ้านชัยพฤกษ์ค่ะน้องๆ นะคะเขารอแปลงผักของเราอยู่ค่ะนี่ค่ะพอน้องหยกนะคะมาถึงก็ทำการอธิบายแผนงานนะคะให้กับกลุ่มอาสาที่เดินทางมาร่วมสมทบในการทำแปลงเกษตรให้กับน้องๆแปลงนี้ค่ะก็จะมีทั้งงานทำท่อประปานะคะทำน้ำค่ะแล้วก็มีการทำแปลงด้วยก็จะมีทั้งงานหนักงานเบาก็เลือกกันเอานะคะว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนอาสาที่เดินทางมาร่วมภารกิจในครั้งนี้นอกจากทีมแกนนำอาสาของหยกแล้วเรายังได้อาสาสมัครที่มาจากการเปิดรับสมัครทางเพจของคนมันพันอาสากว่า30คนที่มารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจให้กับน้องๆที่บ้านชัยพฤกษ์แห่งนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ